คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณหนูมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงของคุณหนูครับช่วงที่มาเป็นผู้จัดการที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในประเทศไทยทำให้ได้เจอกับเรื่องหลอนๆย้อนกลับไปประมาณสัก5ปีที่ผ่านมาบล.คุณหนูโทรทางไกลมาจากประเทศจากประเทศออสเตรเลียครับและตอนนี้อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กันเลยครับสวัสดีครับคุณหนูสวัสดีค่ะพี่แจ๊โอ้โหเสียงชัดเหมือนโทรมาจากแถว RCA พระราม9เลยเนี่ยค่ะเออไม่ดีเลย์เท่าไหร่ด้วยตอนนี้ที่นู่นกี่โมงแล้วครับคุณหนูที่ออสเตรเลียเมืองที่หนูอยู่เนี่ยตีสามแล้วค่ะประมาณตีสามหาก็ใช่ค่ะเพราะว่าเมืองของเราอยู่ใกล้ไทยจะเร็วกว่าไทยแค่หนึ่งชั่วโมงอ๋อโอเคแล้วก็อากาศโดยรวมที่นู่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างร้อนค่ะเป็นฤดูร้อนเป็นร้อนมากร้อนแล้วเหรอค่ะเอ้ยมันร้อนเร็วกว่าไทยกว่าเนี่ยเอ้ยเอ้ยมีคนร้อนกว่าเราใช่ค่ะนะฮะแล้วก็อยู่ที่นู่นเนี่ยติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับเนี่ยเป็นประจำค่ะเป็นประจำเลยไปอยู่ที่นู่นนานขนาดไหนแล้วเนี่ยปีนี้15 ปีแล้วค่ะ15 ปีแล้วนะครับแสดงว่าเนี่ยตั้งรกรากอยู่ที่นู่นแบบถาวรละใช่ค่ะเออนะครับมาคุณหนูมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับแต่เรื่องนี้ที่จะเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศไทยใช่ค่ะเดี๋ยวถามก่อนว่าทุกวันนี้ร้านที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเขายังเปิดอยู่ไหมครับยังเปิดให้บริการอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยละเรื่องสถานที่ตั้งชื่อร้านไว้เลยนะโอเคค่ะโอเคเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้โอ้โหตั้งชื่อมาผีเต็มร้านเป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณหนูโอเคค่ะยังไงก็ก่อนอื่นขอสวัสดีพี่แจ๊คและผู้ฟังทุกท่านนะคะคือหนูอยากให้ทุกท่านฟังเรื่องนี้โดยที่ไม่ต้องไปสืบนะคะว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะว่าปัจจุบันนี้ร้านยังเปิดให้บริการอยู่นะคะใช่ค่ะขอเข้าเรื่องเลยนะคะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5 ปีที่แล้วค่ะคือฝนเนี่ยอยู่ที่ออสเตรเลียมาก็10 ปีแล้วเนาะเราเลยรู้สึกว่าเบื่อจังเลยอยากกลับไปเมืองไทยไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยดูหน่อยคือเหมือนกับอยากเจอสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีว่าเพื่อนก็เลยให้โอกาสว่าเนี่ยเพื่อนเปิดร้านอาหารอยู่นะเขาอยากเปลี่ยนระบบบริหารใหม่อยากได้ผู้จัดการคนใหม่เข้ามาเพราะด้วยปัญหาเศรษฐกิจด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี้ยค่ะเลยอยากได้ผู้จัดการสนใจจะมาร่วมงานไหมหนูก็เลยว่าก็ดีนะเพราะว่าด้วยสายงานที่หนูทำเนี่ยมันก็เป็นสายงานเกี่ยวกับการบริการอะไรอย่างนี้อยู่แล้วส่วนหนึ่งนะคะโอเคก็เลยตกลงกับเพื่อนค่ะว่าจะกลับไทยไปช่วยเพื่อนทำร้านอาหารค่ะและทีเนี้ยขออนุญาตบอกสถานที่ตั้งนะคะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าระบุเจาะจงเกินไปนะโอเคค่ะคือร้านเนี่ยค่ะมันจะมีสถานที่ใกล้เคียงนะคะพี่แจ๊คครับคือมันจะใกล้เคียงกับโรงพยาบาลใกล้เคียงกับเรือนจำใกล้เคียงกับวัดใช่ใช่ค่ะพี่แจ๊คคือครั้งแรกที่หนูเนี่ยไปเห็นหนูรู้สึกอัศจรรย์ใจมากว่าที่ตั้งมันที่ตั้งมันแปลกมากเลยนะแต่ด้วยผังเมืองค่ะผังเมืองมันเลยทำให้ร้านนี้อยู่ตรงนี้ค่ะแต่เป็นใจกลางเมืองค่ะฮะแล้วที่นี้นะคะขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะเรื่องแรกนะคะที่หนูได้เจอคือด้วยความที่มันเป็นร้านอาหารอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมาเปิดร้าน4 โมงเย็นในช่วง5 ปีที่แล้วเนี่ยเราปิดร้าน1 ทุ่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูต้องเช็คสต็อกต้องรวมบินต้องทำอะไรทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะหลังจากร้านปิดนะคะแล้ววันนั้น
เวลาประมาณตีสองเกือบตีสามเนี้ยค่ะครับหนูก็นั่งเช็คบินทำสต็อกอยู่คนเดียวในร้านนะคะร้านปิดหมดแล้วพนักงานกลับหมดขออธิบายนะคะคือออฟฟิศของหนูเนี่ยจะอยู่ด้านหลังของร้านนะคะและทางร้านเนี่ยเขาตั้งชื่อออฟฟิศว่าห้องเย็นฮะทำไมอ่ะทำไมถึงเรียกว่าห้องเย็นน่ะเขามีเหตุผลป่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันหรออันนี้ไม่รู้เหมือนกันเขาติดเป็นป้ายแบบป้ายห้องถาวรเลยนะคะเป็นพลาสติกอย่างดีเลยว่าห้องเย็นแล้วประตูห้องเป็นประตูเป็นสีแดงใช่แล้วทีนี้ห้องเย็นเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะคะฝ่ายการเงินจะอยู่ด้านซ้ายครัวจะอยู่ด้านขวาแล้วในส่วนนี้เนี่ยเราจะมีประตูเหล็กยาวกั้นปิดลงมานะคะคือจะแยกส่วนเลยคือคนนอกไม่สามารถเข้าได้นะคะและในวันนั้นเนี่ยฝนก็เป็นคนเลื่อนประตูเหล็กปิดเองแล้วก็คล้องกุญแจด้านในไว้นะคะฝนก็นั่งเช็คบินเช็คสต็อกไปเรื่อยๆนะคะในออฟฟิศในห้องเย็นเนี่ยค่ะสักพักฝนได้ยินเสียงคนทะเลาะกันในห้องครัวทะเลาะกันแบบเขาเรียกเจ้าเลยค่ะแต่ฝนไม่สามารถจับใจความได้นะคะว่าเขาพูดอะไรกันแต่เรารู้ว่าเนี่ยเขากำลังทะเลาะกันอยู่ฝนก็ฟังแล้วฝนก็รู้สึกตัวแล้วค่ะว่าไม่ใช่คนเพราะด้วยเวลานี้ฝนอยู่ร้านคนเดียวและร้านฝนก็ล็อกไว้ฝนก็เลยเริ่มกลัวแล้วค่ะสักพักเสียงทะเลาะนั้นก็เงียบลงไปเหมือนเขารู้ค่ะว่าเราได้ยินสภาพฝนได้ยินเสียงเป็นเสียงลูกแก้วค่ะพี่แจ๊คคือตรงพื้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพื้นลาดปูนนะคะและเวลาเสียงลูกแก้วมันกระทบกับพื้นมันจะเป็นเสียงที่ชัดมากแบบแป๊กแป๊กแป๊กอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่คือเรารู้เลยอ่ะแล้วทีนี้ก็เป็นเสียงเด็กหัวเราะคิกคักคิกคักขึ้นมาฝนก็ไม่ไหวฝนกลัวฝนรีบโทรหาพนักงานหาที่สนิทเพราะแถวนั้นจะมีหอพักด้วยค่ะน้องเขาอยู่หอพักใกล้ๆร้านก็เลยบอกว่าช่วยมารับหนูออกไปทีเพราะว่าหนูโดนผีหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกน้องก็เลยรีบมารับออกไปใช่อันนี้คือเรื่องที่เราเจอในเสียงทะเลาะในห้องครัวนะคะแต่ณตอนนั้นคือเรายังไม่ได้ไปถามข้อมูลหรือยังไม่ได้เล่าเหตุการณ์แบบเนี้ยให้ทีมงานฟังเอาอย่างนี้เดี๋ยวแจ้งเลยแล้วกันเราตื่นเช้าไปเราโทรเล่าให้เจ้าของร้านฟังค่ะว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะเจ้าของร้านเขาเป็นคนที่น่ารักมากเลยนะคะเขาพยายามปลอบใจเราว่ามันไม่มีอะไรหรอกเราคิดไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอ๋อไม่เป็นไรค่ะพี่เอาคงจะไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เป็นเราพี่แจ๊คเราก็เลยไปแอบไปถามแม่ครัวว่าเนี่ยเมื่อคืนเราเจอแบบนี้แบบนี้นะแม่ครัวเขาก็บอกว่าคุณหนูไม่มีใครบอกคุณหนูหรอคะว่ามันมีเหตุเกิดในห้องครัวหนูก็ได้บอกว่าไม่มีเลยค่ะเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี้ยถ้าคุณหนูก่อนที่จะมาเป็นร้านของเราเนี่ยมันเคยเป็นร้านอาหารมาก่อนนะคะแล้วทีเนี้ยคนในครัวกับพ่อครัวค่ะเขาชอบดื่มสังสรรค์กันหลังเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเกิดอาการมึนเมาทะเลาะกันค่ะพี่แจ๊คทะเลาะกันพูดไม่เข้าหูหยิบมีดมาแทงกันค่ะพี่แจ๊คตายสองศพในห้องครัวห้องนั้นโอ้โหใช่พี่แจ๊คครับแล้วทีเนี้ยมันเหมือนกดแห่งแรงดึงดูดเลยนะคะพี่แจ๊คคือณปัจจุบันที่ฝนทำงานในตอนที่หนูทำงานในตอนนั้นนะคะคนในครัวก็จะชอบดื่มชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาดึงดูดสิ่งเดิมๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออาจจะให้มีเหตุเดิมๆอันนี้ไม่แน่ใจเพราะบางทีเขาก็มีทะเลาะกันเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ทะเลาะกันรุนแรงเท่าไหร่ค่ะครับใช่นะคะเป็นเรื่องถัดไปเลยนะคะพี่แจ๊คครับค่ะทีนี้ด้วยความที่หนูทำงานเยอะแล้วหนูก็อาจจะเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นก็เลยบอกทางพนักงานคนอื่นว่าเดี๋ยวหนูขอพักงีบในห้องเย็นสักแป๊บนะแล้วเดี๋ยวยังไงหนูออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ด้วยความที่พักงีบไปแบบมันเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นกึ่งฝันอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊คครับค่ะ
หนูลืมตาขึ้นมาแล้วหนูเห็นเป็นผู้ชายคนนึงเป็นวัยกลางคนนะคะคือเหมือนคุณลุงอะค่ะรูปร่างสันทัดนิดเนี้ยใส่เสื้อขาวกางเกงสแลกแล้วก็มีคุณตาท่านหนึ่งยืนอยู่แล้วก็คุณยายแล้วก็มีเด็กผู้ชายใส่กางเกงไม่ใส่เสื้อนะคะเขายืนอยู่แต่คือว่าคนที่เป็นคุณลุงอะค่ะเขาบอกหนูว่าตั้งใจทำไปเถอะนะทำสิ่งดีคิดดีตั้งใจทำให้ดีและทุกอย่างจะดีเองสิ่งไหนไม่ดีอะเดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวจะช่วยกันให้เขาพูดประโยคนี้ค่ะทีนี้หนูก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับอ๋อเราฝันเราก็คิดว่าเราฝันเราคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคในเรื่องนั้นเราก็เลยอ่ะไม่ได้คิดถึงเขาอีกแล้วก็ปล่อยให้มันจบไปนะคะและทีนี้ฝนก็เลิกทีนี้หนูก็เริ่มบริหารจัดการร้านนี้มาประมาณสัก3เดือนอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊คแล้วทีนี้ร้านก็เริ่มดีขึ้นนะคะลูกค้าเยอะลูกค้าแบบเต็มร้านได้หมดเลยทีนี้เราก็เริ่มขอเจ้าของร้านนะคะว่าเราขออนุญาตทำบุญร้านได้ไหมเราเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วด้วยทีนี้เจ้าของร้านเขาก็ไม่ติดขัดค่ะเขาก็อนุญาตหนูเนี่ยก็เลยนิมนต์พระมาฉันเพลที่ร้านค่ะถวายสังฆทานโดยปกติและด้วยส่วนตัวหนูเนี่ยหนูเข้าวัดทำบุญทุกสัปดาห์ค่ะและทุกครั้งที่หนูอธิษฐานนะคะหนูจะอธิษฐานว่าขออุทิศบุญทั้งหมดนี้ให้ทุกดวงวิญญาณที่อยู่ในร้านอาหารนี้นี่คือเป็นคำพูดประจำของหนูเลยค่ะโดยที่หนูลืมคิดไปว่าวิญญาณบางทีเขาก็มีดวงที่เป็นวิญญาณที่ดีและดวงวิญญาณที่ไม่ดีแต่เราพูดรวมๆไปใช่คือเราไม่รู้ค่ะเราไม่รู้พี่แจ๊คว่ามันมีดีและไม่ดีค่ะทีนะคะพอหนูเริ่มทำบุญเยอะขึ้นร้านดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยค่ะลูกค้าเยอะมากครับมันก็เลยเริ่มมีเรื่องแปลกๆเยอะขึ้นเช่นกันค่ะพี่แจ๊คเรื่องถัดมานะคะขอให้เรื่องว่าเป็นเรื่องบาน้ำคือทุกร้านอาหารเนี่ยเราจะมีบาน้ำอยู่แล้วอะค่ะคือขอให้ผู้ฟังคิดตามนะคะว่าบาน้ำเนี่ยเราจะไว้ออกน้ำน้ำแข็งมิกเซอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะออกมาจากจุดนั้นทั้งหมดและตอนที่หนูอะไปแรกๆหนูจะเห็นว่าตรงมุมของบาน้ำเนี่ยจะมีพนักงานในร้านเนี่ยค่ะเอาน้ำแดงเอ้ยเอาขนมเอ้ยเอาของเล่นไปวางในจุดๆนั้นหนูก็เลยถามพนักงานค่ะว่าอันนี้เขาวางอะไรหรอพนักงานก็แบบว่าอ๋อพี่เขาเลี้ยงกุมารหนูก็เลยบอกว่าเอาใครเลี้ยงอ่ะเขาบอกว่าพนักงานนี่แหละเลี้ยงเวลาเขาขออะไรเขาก็ได้นะเวลาขอลูกค้าขออะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยไม่ลบหลู่ความเชื่อของใครค่ะหนูก็อ๋อได้เลยถ้าพนักงานแฮปปี้หนูก็แฮปปี้หนูก็ปล่อยให้เขาทำในสิ่งที่เขาแฮปปี้ไปอะค่ะแจ๊คทีนี้พนักงานก็จะเริ่มมาเล่าให้ฟังว่าเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ในบาน้ำนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้แต่รับฟังนะคะไม่ได้พูดอะไรจนมีวันนึงร้านปิดแล้วค่ะพี่แจ๊คเรากับพนักงานเนี่ยก็เลยนั่งทานข้าวด้วยกันหลังร้านปิดแล้วมีน้องพนักงานคนนึงเขาออกจะดื้อๆหน่อยค่ะพี่แจ๊คแล้วเขาก็เลยพูดไม่ดีหนูว่าชวนเขาไปเอาของในบาน้ำค่ะแต่ว่าน้ำแข็งจะมากินกับน้ำโค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าในนี้หรอคือก่อนหน้านี้เราคุยเรื่องผีกันด้วยนะคะครับใช่แล้วทีน้องคนนี้ก็เลยเดินเข้าไปในบาน้ำกับหนูแล้วเขาบอกว่าในนี้มีผีหรอถ้ามีนะแสดงออกมาเลยสิให้รู้เลยว่ามีอยู่ตรงนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความดื้อของเขาครับใช่หนูก็เลยบอกว่าน้องอย่าพูดไปมันไม่ดีสิ้นเสียงที่หนูพูดอะพี่แจ๊คเป็นเสียงเหมือนกับคนโยนบางอย่างขึ้นไปบนหลังคาค่ะเสียงปั้งแล้วก็ตกแล้วก็ปั้งตกหนูก็เลยนี่ไงเขาให้รู้แล้วคือเขา
สดงให้เห็นเลยค่ะว่าเขาอยู่ตรงนี้ครับครับวิ่งค่ะพี่แจ็คในเคสนี้วิ่งทุกคนออกจากร้านพร้อมกันเลยในบาน้ำครับจากบาน้ำและในเคสบาน้ำเนี่ยพนักงานเจอหลายคนมากค่ะบางคนก็เห็นเป็นคนลอยเข้าไปในบาน้ำเป็นคนลอยเลยเหรอไม่ได้เดินนะใช่เป็นคนลอยเข้าไปในบาน้ำใช่พี่แจ็ครู้ว่าเดาเอาเป็นผู้ชายลอยเข้าไปในบาน้ำใช่หรือบางคนที่เขาใกล้จะปิดร้านเนี่ยก็ได้ยินเสียงป้องแป้งป้องแป้งอยู่ในบาน้ำครับคือมันไม่มีคนแล้วอ่ะพี่คือเขาก็คงจะอยู่ของเขาในนั้นนะคะครับอันนี้เป็นเรื่องของบาน้ำนะคะถัดมามีอีกในร้านเนี่ยจะมีโต๊ะพูค่ะครับโต๊ะพูจะอยู่ส่วนอีกด้านหนึ่งของร้านคือฝนคือหนูส่งลูกประกอบไปให้พี่แจ็คด้วยนะคะครับค่ะโต๊ะพูจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะแล้วทีนี้อ่ะขอเล่าก่อนวันนั้นหนูจะต้องอยู่เช็คยอดเหมือนเดิมครับแต่วันนี้หนูตั้งใจแล้วว่าหนูจะอยู่แบบเดียวแล้วหนูจะรีบออกไปนะคะทีนี้ด้วยความที่หนูก็เราเปิดกล้องวงจรปิดดูไปด้วยดีกว่าแก้เหงานะคะในห้องเย็นเนี่ยมันจะเป็นทีวีจอใหญ่ๆเลยค่ะพี่แจ๊คแล้วทีเนี้ยมันจะมีกล้องวงจรปิดทุกตัวในร้านมีทั้งหมด10ประมาณ15ตัวถ้าจำไม่ผิดนะคะครับจะมีทุกมุมของร้านเลยระหว่างที่หนูเช็คทำยอดไปเนี่ยหนูก็มองกล้องไปด้วยพักสายตาค่ะพักสายตาก็จะเช็คไปมองจอวงจรปิดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักพักสายตาเราค่ะพี่แจ๊คไปหยุดอยู่ที่มุมกล้องตัวที่อยู่ตรงโต๊ะพูครับเราเห็นในกล้องว่ามีเป็นเงาดำๆใหญ่ๆนะพี่แจ๊คยืนอยู่มุมขวาของโต๊ะพูเราก็เลยเฮ้ยเราก็เลยเข้าไปใกล้ๆแล้วก็มองพี่แจ๊คเงาอ่ะมันเลื่อนจากไอ้ตัวคนขวาของโต๊ะพูมันเลื่อนไปอีกคนนึงเดินไปฝั่งซ้ายของโต๊ะพูมันมีสองคนค่ะพี่แจ๊คครับคือมันเลื่อนไปแบบเหมือนคนเหมือนเงาคนเลยนะพี่แจ๊คค่อยๆเลื่อนไปฝนสั่นไปหมดเลยค่ะโทรหาพนักงานคนเดิมให้มารับทีเจอผีอีกแล้วค่ะแล้วทีนี้ด้วยเรื่องความโต๊ะพูเนี่ยเราก็โทรไปแจ้งเจ้าของร้านอีกครั้งเจ้าของร้านก็ตอบใจเราว่าไม่มีอะไรหรอกจนวันนั้นด้วยความอะไรก็ไม่ทราบค่ะครับผู้จัดการคนเก่าเขากลับเข้ามาที่ร้านที่ร้านเนี่ยเปิดหลายปีแล้วค่ะเขาก็มาทักทายว่าหนูเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ทำงานหนูก็ได้ถามเขาว่าพี่คะหนูเจอแบบนี้ที่โต๊ะครูเขาก็ถามว่าคุณหนูครับคือร้านเรานะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเป็นร้านเราเนี่ยครับมันเคยเป็นคาราโอเกะคาเฟ่มาก่อนส่วนเลยหนูเลยถามเพราะว่ามันเป็นยังไงคะคาราโอเกะคาเฟ่เนี่ยเขาบอกว่าก็จะมีผู้หญิงบริการด้วยเป็นคาราโอเกะไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้มีเหมือนมีลูกค้าสองคนเขาชอบผู้หญิงคนเดียวกันครับเกิดความหึงหวงครับคุณหนูยิงกันตายณตรงนั้นตรงโต๊ะพูตรงโต๊ะพูค่ะพี่แจ๊คแต่ก่อนเนี้ยบริเวณโต๊ะพูเนี่ยจะเป็นทางเข้าของร้านของร้านคาราโอเกะคาเฟ่ครับซึ่งณปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนร้านของเราปัจจุบันเนี่ยได้เปลี่ยนด้านทางเข้าก็เลยวางโต๊ะพูไว้ตรงนั้นค่ะครับใช่แล้วในส่วนโต๊ะพูเนี่ยก็ไม่ใช่แค่หนูนะที่เจอพนักงานหลายคนก็เจอว่ามีคนยืนอยู่ตรงนั้นบ้างครับลูกค้าบางท่านก็เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้ คือในส่วนของโต๊ะพูนะคะเรื่องถัดมาพี่แจ๊เป็นส่วนของห้องน้ำหญิงครับคือถ
ท่านผู้ฟังคิดตามนะคะคือบางทีเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราชอบที่จะเข้าห้องน้ำห้องนี้แล้วก็จะพยายามเข้าห้องน้ำห้องนี้ตลอดประจำประจำครับใช่พี่แจ๊คอย่างหนูเหมือนกันหนูชอบเข้าห้องน้ำริมสุดมันรู้สึกสบายใจนะคะแล้วห้องน้ำของที่ร้านเนี่ยจะตกแต่งไม่เหมือนใครดีกว่าคือว่าผนังของห้องน้ำกั้นแต่ละห้องแต่ละห้องเนี่ยเราฉาบปูนไม่มิดเอาอย่างเดียวค่ะไม่มิดคือจะเหลือที่ช่องว่างไว้เท่ากับระหว่างคนตัวคนหนึ่งคนเนี่ยสามารถชะโงกเข้าไปห้องข้างๆได้ใช่ค่ะพี่แจ็คหนูส่งรูปไปให้พี่แจ็คเราด้วยนะคะห้องน้ำใช่ค่ะแล้วทีนี้ด้วยความที่วันนั้นหนูอ่ะจะไปเข้าห้องน้ำหนูเดินไปหนูเห็นเป็นผู้หญิงค่ะเข้าห้องน้ำห้องนั้นพอดีแล้วก็ปิดประตูแป๊บเข้าไปคือตอนนั้นร้านยังไม่เปิดนะคะประมาณสักหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งลูกค้าก็ยังไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็รอห้องน้ำเดี๋ยวให้หนูคิดว่าเป็นพนักงานที่ร้านค่ะหนูก็รอเดี๋ยวเขาก็คงจะออกมาแต่หนูก็รอแล้วเขาก็ไม่ออกหนูก็แบบว่าใครเข้าห้องสุดท้ายอ่ะครับมีคนเข้าหรือเปล่าไม่มีเสียงตอบไม่มีเสียงกดชักโครกหนูก็เลยบอกว่างั้นหนูคือหนูชอบแกล้งพนักงานด้วยคือชอบหยอกกันด้วยความที่เราสนิทนะคะหนูก็เลยบอกว่าถ้าไม่บอกหนูอะหนูจะชะเง้อไปดูนะก็ไม่มีเสียงตอบค่ะพี่แจ๊คหนูก็ทำจริงๆหนูก็ชะเง้อเอี้ยวตัวไปห้องข้างๆไปดูพี่แจ๊คไม่มีใครเลยถ้าเราจะคิดว่าคนมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะเอื้อมตัวเองออกไปห้องข้างได้เพราะห้องเนี้ยเป็นห้องสุดท้ายครับใช่ค่ะเขาจะชะโงกตัวไปห้องถัดไปเดินหนีฝนไปไม่ได้ค่ะทีนี้เราวิ่งเลยวิ่งไปหาแม่บ้านแม่บ้านท่านนี้ค่ะเขาเป็นแม่บ้านเก่าแก่นะคะทำตั้งแต่ร้านเปิดมาเลยค่ะครับแล้วให้เขาฟังเขาบอกว่าเอาคุณหนูเพิ่งเจอเหรอแล้วอ๋อค่ะเพิ่งเจอค่ะโอ้ยป้าน่ะเจอเขาจนชินแล้วผู้หญิงคนเนี้ยแกล้งป้าประจำผุบผุบโผล่เข้าเข้าออกออกครับบางทีนะเข้าไปแล้วก็ล็อกประตูป้าก็ต้องเอื้อมตัวของป้าเนี่ยเข้าไปเปิดพอเขาล็อกไว้เจอจนชินแล้วคุณฝนเขาก็อยู่แถวนี้แหละครับนี่อ่ะพี่แจ็คนี่คือสิ่งที่ป้าแม่บ้านเล่าให้ฟังค่ะป้าแกเจอจนชินแกเจอจนชินตอนแรกอ่ะแกเล่าให้ฟังว่าป้าเจอครั้งแรกป้าก็กลัวนะคุณฝนร้านปิดน่ะป้าก็มาทำความสะอาดจะปิดร้านก่อนกลับบ้านมาเก็บถังขยะเห็นผู้หญิงเดินเข้าไปป้าก็เดินตามว่าเอ๊ะใครมันเดินเข้าไปร้านมันปิดแล้วพอไปเปิดประตูดูคุณฝนมันไม่มีใครป้ารีบจูงมอเตอร์ไซค์ไปหนุนไฟแดงหน้าร้านไปสตาร์ทตรงไฟแดงหน้าร้านป้ากลัวไม่กล้าสตาร์ทหลังร้านด้วยความกลัวของคนนะคะพี่แจ็คฝนก็เลยคิดว่าให้มันเป็นเรื่องปกติไปซะเพราะว่าคนเก่าคนแก่ก็เจอกันจนชินฝนก็เลยโอเคเข้าใจว่าเขาอยู่ตรงนั้นค่ะโอเคแล้วทีนี้นะคะพี่แจ็คร้านของฝนร้านเนี้ยมันจะมีทั้งโซนอินดอร์และโซนเอาท์ดอร์ในส่วนโซนเอาท์ดอร์เนี่ยมันจะมีต้นไม้ร่มรื่นสวยมากถ้าพี่แจ็คเห็นรูปที่หนูส่งไปอ่ะครับร้านจะสวยมากๆทีนี้หนูชอบช่วยพนักงานค่ะบางทีหนูก็ไปช่วยรับออเดอร์ไปช่วยเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความวันนั้นเป็นลูกค้าครอบครัวค่ะมานั่งในโซนต้นไม้แล้วกันเนาะทีนี้ลูกเขาอะค่ะอายุประมาณ 4-5 ขวบได้ยังพี่แจ็คระหว่างที่หนูรับออเดอร์อยู่นะคะลูกเขาพูดขึ้นมาว่าพ่อคะมีน้องปีนอยู่บนต้นไม้ค่ะหนูก็เงียบพ่อเขาก็ถามว่าไหนคะน้องอยู่ตรงไหนคะเด็กคนนั้นก็ถามว่าอยู่ตรงนั้นค่ะคุณพ่อเราก็ชี้ไปที่ต้นไม้อะค่ะฝั่งตรงข้ามครับคุณพ่อคะน้องโป้ค่ะน้องไม่ใส่เสื้อผ้าเด็กพูดแบบนี้พี่แจ๊คหนูก็ยืนนิ่งก็ยิ้ม
พ่อเขาก็บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับเป็นเด็กคงพูดไปเรื่อยเปื่อยสงสัยมีเพื่อนในจินตนาการครับก็หนูก็เลยอ๋อค่ะหนูก็ได้ยิ้มไม่ได้พูดอะไรนี่ค่ะทีนี้ด้วยความที่เราเนี่ยเริ่มเจอเรื่องแปลกๆเราก็เริ่มรู้มาบ้างเลยเอ๊ะว่ามีอะไรทีนี้ค่ะพี่แซกเราอ่ะมีคนที่เรานับถืออยู่แล้วเขาเป็นคนที่มีสัมผัสที่หกนะคะพี่แซกคือเรานับถือพี่คนนี้มานานมากรวมถึงคนรอบตัวในครอบครัวเราด้วยเราก็เลยชวนพี่เขาค่ะมาจากต่างจังหวัดเลยนะพี่แจ๊คมาที่ร้านของเราชวนมาทานอาหารค่ำแล้วเราก็อยากจะถามพี่เขาด้วยว่าที่ร้านเนี้ยมีอะไรพี่เขาไม่เคยมาร้านนี้มาก่อนนะคะพี่แจ๊คแล้วพี่เขาก็มานั่งทานข้าวกับหนูหนูก็ถามเขาแต่หนูไม่ได้เล่าเหตุการณ์ที่หนูเคยให้เขาฟังนะคะหนูแค่ถามว่าพี่ร้านนี้มันมีอะไรหรือเปล่าอ่ะเขาก็เลยเล่าเขาบอกว่าเอาจริงๆนะหนูร้านนี้ผีเต็มเลยเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่ทุกมุมร้านเลยครับหนูก็ถามเขาว่าพี่ทำไมถึงเยอะขนาดนี้ร้านเรามีศาลพระภูมินะเขาเล่าว่ามีก็จริงแต่พลังอ่อนมากเลยเหมือนก่อนหน้านี้เขาไม่ค่อยทำบุญหรือเปล่าครับมันก็จริงค่ะพี่แจ๊คคือก่อนที่หนูจะเข้ามาทำงานนะคะคือด้วยสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยคือร้านก็ไม่ได้ทำเงินมากเจ้าของร้านเขาก็เลยไม่ได้ว่ามีเวลาเข้ามาทำบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยเขามีธุรกิจตัวอื่นอีกด้วยอะไรเงี้ยค่ะครับเขาก็เลยไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้มากเขาเลยบอกว่าเนี่ยเจ้าที่ร้านนี้นะมีคุณลุง1คนโอ้เงียบมากเลยคนนี้ดุอีกหนึ่งคนคือตายายและเด็กคือเขาพูดเหมือนกับที่ฝนฝันเลยค่ะพี่แจ๊คใช่เหมือนที่หนูฝันเลยคือหนูก็อ๋อแปลว่าที่เราฝันนี่คือเจ้าพี่จริงๆแล้วทีเขาบอกว่าใช่พี่แจ๊คที่หนูอ่ะก็เลยถามเขาว่าแล้วที่มันเยอะแยะเนี่ยมันมาจากไหนนะมาจากที่ดินหรอหรือมันมาจากการปลูกสร้างหรอเขาบอกว่ามันมาจากการตั้งของร้านเพราะ3ที่ที่หนูแจ้งไปอะค่ะโรงพยาบาลเอ่ยเรือนจำเอ่ยวัดเอ่ยมันมีคนตายอยู่ไม่มากก็น้อยอะพี่แจ๊คมันเกี่ยวกับการตายของคนอย่างเงี้ยโลเคชั่นตรงนั้นไงแล้วบางใช่พี่แจ๊คแล้วทีเนี้ยบางดวงวิญญาณอะเขาเข้ามาได้เขาก็เข้ามาบางดวงก็คืออยู่ตรงนี้อยู่ได้ก็อยู่แต่บางดวงก็คือมาแล้วไปมาแล้วไป มันเลยดูแบบเยอะไปหมดแล้วที่พี่เขาบอกนะคะก็คือว่าเขาก็อยู่ของเขา มนุษย์เราก็อยู่ในมุมของเราคือเหมือนกับต่างคนต่างใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่าแล้วหนูรู้ไหมว่ามีดวงวิญญาณที่ไม่ดีด้วยนะหนูก็เลยยังไงพี่หนูเคยแบบเดินเดินอยู่แล้วสะดุดปะหนูก็เลยพี่หนูเป็นประจำโดยเฉพาะจุดหน้าบาน้ำเนี่ยนะมันเป็นทางตรงยาวค่ะพี่สายครับแล้วเป็นถนนพื้นดีๆเลยค่ะหนูจะชอบเดินสะดุดเดินล้มคือไม่รู้สะดุดอะไรแต่คือเราจะคิดในใจว่าอ๋อสงสัยเพราะรองเท้าส้นสูงครับคือขาเนี่ยจะชอบอ่อนบ่อยมากบางทีเราคิดว่าเราเหนื่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาบอกว่าเนี่ยบางดวงวิญญาณเนี่ยมันแกล้งนะมันทำให้เราสะดุดสะกิดเราบ้างล่ะชนเราบ้างล่ะคือเหมือนแบบแกล้งเหมือนหยอกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้หรอกก็อยู่แถวนี้แหละคือเขาบอกว่าดวงวิญญาณก็เหมือนคนเรานี่แหละเนาะหนูเราถ้าเราเป็นคนดีตายไปแล้วก็เป็นดวงวิญญาณที่ดีถ้าตอนเราเป็นคนเราเป็นคนที่ไม่ดีตายไปแล้วก็เป็นดวงวิญญาณที่ไม่ดีครับก็เหมือนคนเรานี่แหละพี่เขาก็สอนหนูประมาณนี้ค่ะทีเนี้ยเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเหตุมันเป็นอย่างนี้ได้เองด้วยความที่โลเคชันด้วยถูกด้วยความที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตด้วยผสมผสานกันแล้วการที่ใช่พี่แจ๊คในการที่ฆ่ากันตายหรือฆ่าตัวตายเนี่ย
ามความเชื่อของคนไทยเนาะเราก็จะวนเวียนดูสิ่งเดิมซ้ำๆอยู่แบบนั้นจนจะหมดอายุไขทีเนี้ยเราก็เลยถามว่าร้านเนี่ยเป็นยังไงดีไหมด้วยลักษณะร้านอะเขาก็เลยบอกว่าหนูดูสิร้านเนี้ยเขาสร้างมาด้วยเขาเรียกห่วงจุ้ยใช่ไหมคะสร้างมาด้วยห่วงจุ้ยหมดเลยทำไมร้านนี้ถึงมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้เอ้ย sorry ขอโทษค่ะสระน้ำอยู่ตรงนี้เพื่อรองรับพลังไม่ดีจากโรงพยาบาลทำไมร้านนี้จะต้องตั้งห้องน้ำอยู่ตรงนี้เพื่อรับสิ่งต่างๆเข้ามาตรงจุดนี้ทำไมทางเข้าของร้านต้องหันด้านนี้และต้องมีบันไดจำนวนเท่านี้ขั้นคือทั้งหมดเลยอ่ะมันถูกสร้างด้วยหลักฮวงจุ้ยเหมือนเป็นการแก้แล้วเหมือนมีคนที่มีความรู้ทางด้านนี้มาดูให้แล้วก่อนที่จะสร้างใช่ค่ะพี่แจ๊คแล้วด้วยความเราแล้วก็ทราบเรื่องนี้เราอยากยืนยันว่ามันจริงหรือไม่จริงนะคะในวันถัดไปแล้วก็โทรถามเจ้าของร้านเหมือนเดิมเพราะเจ้าของร้านนี่เหมือนที่น้องการที่เขาดีกับหนูมากๆค่ะหนูก็ถามเขาว่าที่ร้านนี่สร้างตามหลักฮวงจุ้ยจริงเปล่าคะอะไรเงี้ยเขาอ๋อจริงเนี่ยตอนสร้างร้านเนี่ยนะเนี่ยพี่รักร้านมากเลยอะไรเงี้ยค่ะสร้างด้วยความรักร้านเนี้ยสร้างด้วยความรักเลยนะเราจ้างสินแสที่เก่งที่สุดของประเทศไทยมาดูฮวงจุ้ยให้และสร้างค่ะถ้าพี่แจ็คเห็นรูปร้านพี่แจ็คจะรู้แล้วว่าเออมันสวยนะมันบรรยากาศดีนะครับแต่คือเราห้ามไม่ได้ด้วยโลเคชันและด้วยประวัติเดิมของร้านอ่ะครับเขาก็เลยยังวนเวียนกันอยู่ที่นี่ใช่ค่ะพี่แจ็คเรื่องก็จากนานนี้ค่ะแล้วตัวของคุณหนูเนี่ยฮะทำที่ร้านเนี่ยได้นานขนาดไหนอ่ะ1ปีครึ่งค่ะปีครึ่งหมายถึงว่าเราต้องทนแล้วก็ทำใจให้ชินกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอยู่แทบจะตลอดเวลาป่ะใช่ค่ะบางครั้งที่เมินได้ก็ต้องเมินเพราะว่าเรากลัวงานเราก็ต้องทำในส่วนของเขาเราก็กลัวทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราค่ะพี่แจ็คเราต้องทนอยู่ให้ได้และอีกอย่างอ่ะหนูเชื่อว่าถ้าใจเราดีเราคิดดีทำดีเขาคงไม่ทำร้ายเราหรอกค่ะแต่ในเขาจะให้เราเห็นแวบๆแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยลูกค้าก็ปกติมาไม่ขาดสายขายดีลูกค้าเยอะค่ะด้วยความที่พี่คนนั้นเขาบอกว่าเขาแยกกันเลยนะคะวิญญาณเจ้าที่ส่วนดีเนี่ยเขาก็จะทำในส่วนที่ดีของเขาคือดึงลูกค้าเข้ามาช่วยให้ร้าน มีรายได้เยอะอันนี้คือเรื่องจริงค่ะเกิดขึ้นจริงวิญญาณที่ไม่ดีเขาก็ได้อยู่ได้แค่นั้นนะคะ อยู่ได้แค่แกล้งคนอยู่ได้แค่เดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจแกล้งแต่เขาอาจจะกำลังใช้ชีวิตในโลกของเขาตามปกติหรืออาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้ทำอะไรและเขาต้องทำซ้ำๆเดิมๆอยู่แบบนั้นจนกว่าจะหมดอายุขัยของเขาจริงๆหรืออาจจะเข้ามาแล้วออกไม่ได้จากหลักห่วงจุ้ยที่ถูกวางเอาไว้เหมือนเป็นหลักเอาไว้กักเก็บหรือเอาไว้กันบางอย่างไม่รู้อันนี้ผมคิดเองเองเพราะด้วยโลเคชันตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นโลเคชันที่โอ้โหต้องห่วงจุ้ยหนักหน่วงขนาดไหนล่ะถึงจะป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้อันนี้พูดถึงเรื่องของตามความเชื่อก่อนจากทั้ง3ทางไม่ว่าจะเป็นทางโรงพยาบาลทางวัดจังทางฝากฝั่งของเรือนจำเองถูกไหมฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันประเดประดังเข้ามาที่เนี่ยเขาอาจจะมีหลุดรอดเข้ามามีหลงเข้ามาแต่เขาอาจจะออกไปไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นที่กักเก็บพลังงานที่มันจะต้องอยู่รวมอยู่ในนั้นเนี่ยเยอะแยะมากมายขนาดไหนแต่มันก็ไม่ได้มีผลกระทบกับร้านเพียงแต่ว่าพนักงานจะมีความอดทนได้มากน้อยขนาดไหนเท่านั้นเองใช่ค่ะพี่แจ็คใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็พูดยากแล้วทุกวันนี้อย่างที่คุณหนูบอกคือร้านก็ยังเปิดตามปกติแต่ไม่แน่ใจว่ายังคงพบเห็นยังคงเจอเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้
ยังเปิดตามปกติค่ะแต่เรื่องพบเห็น อยู่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเลยค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ถามพนักงานเจ้าของเดิมป่ะเจ้าของเดิมค่ะเจ้าของเดิมใช่ไหมหรือมันอาจจะค่อยๆทุเลาลงมันอาจจะดีขึ้นแล้วหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ค่ะพี่แจ๊คนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดจ๋าใดๆคือค่ะใดๆคือร้านเนี้ยเป็นร้านที่สวยมากนะคะอาหารก็อร่อยแล้วก็การบริการดีมากๆเลยค่ะพี่แจ๊คแต่เราไม่สามารถที่จะพูดได้นะค่ะเราพูดไม่ได้ไม่สามารถพูดได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าค่าลูกค้าเต็มปกติร้านกิจการดีก็เขาก็น่าจะโอเคแหละเพราะว่าแน่นอนว่าการเปิดร้านอ่ะมันต้องการแบบนี้แหละถูกไหมฮะนั่นคือจุดมุ่งหมายของการทำร้านอยู่แล้วถูกต้องค่ะพี่แจ๊คโอเคคุณหนูครับนั่นคือ เรื่องราวทั้งหมดที่โทรทางไกลมาจากทางฟากฝั่งของออสเตรเลียคุณหนูอยู่ถามหน่อยสิขออนุญาตถามคุณหนูทำงานอะไรที่มันเกี่ยวกับการใช้เสียงการพากเสียงทำงานอะไรที่มันต้องการสื่อสารป่ะไม่ค่ะไม่แต่ว่าเป็นคนที่ชอบพูดชอบคุย อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะเป็นคนที่ใช้น้ำเสียงวิธีการพูดได้นุ่มมากครูขอบคุณค่ะนะครับเรื่องของวิธีการสื่อสารวิธีการพูดเหมือนกับคนที่อย่างมีหลายท่านบอกเหมาะกับคนที่จะพากเสียงนิทานทำรายการเด็กอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยต้องถามว่าเฮ้ยนึกว่าทำงานเกี่ยวกับทางด้านนี้โอ้ค่ะขอบคุณนะคะคือตอนแรกอ่ะหนูตื่นเต้นนะไม่รู้จะเล่าเร็วไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกดดันเบาๆถ้าอย่างเงี้ยเล่าเร็วนะไม่มีใครเร็วไปกว่านี้ละขอบคุณค่ะพี่แจ๊คโอเคแล้วก็อยู่ที่นู่นนี่10กว่าปีได้มีโอกาสจะกลับมาเมืองไทยบ้างไหมฮะเนี่ยกลับทุกปีค่ะรักเมืองไทยมากไปเที่ยวทุกปีแค่ค่ะเชิญค่ะพี่แจ๊คแค่เนี่ยช่วงโควิดเนี่ยไม่ได้กลับมา2ปีแล้วค่ะก็ต้องรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นก่อนนะใช่ค่ะคิดถึงเมืองไทยคิดถึงคนไทยมากๆเลยค่ะและที่สำคัญอาหารไทยคิดถึงที่สุดเลย ส้มตำนี่ เด็ดที่สุดแล้วนะครับโอเคคุณหนูยังไงขอบคุณมากๆที่โทรทางไกลมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสหนูนะคะเช่นเดียวกันแล้วก็อยู่ที่นู่นเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพมาเช่นกันนะคะครับผมโอเคขอบพระคุณมากๆคุณหนูขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android